This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ต้องบอกเลยว่าการคันหัวนมเนี่ยไม่ได้คันแต่หัวหรอกนะคะ <laughs> มันคี่มากจะลามไปที่ลานนมหรือว่าที่เต้านมด้วย uh huh. เป็นอาการคันทั้งผิวหนังอย่างหนึ่ง uh huh. หากสังเกตว่าตัวเองเนะะี่ยค่ะมีอาการคันแบบนี้ที่รุนแรงมากขึ้น uh huh. มันเป็นผื่นแดงขึ้นมาหรือว่ามีอาการผิวหนังบวมบริเวณรอบอกเนี่ยนะคะ uh huh. ไม่โอเคละ ควรจะต้องไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุแล้วก็ให้การรักษาอันนี้ก็เกิดจากการที่ผิวหนังของเราเนี่ยสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้หรือสารเคมีในะผลิตภัณฑ์ต่างๆอากาศร้อนเกินไปเย็นเกินไปมันก็มีผลต่อผิวนะ,ะฮะเช่นอาจจะทําให้ผิวแห้งระคายเคืองแล้วมันก็เกิดอาการคันฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is t h a PBS podcast วันนี้คะ่ะคุณผู้ฟังเราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวกับเรื่องทำไมคันหัว วงเล็บนมอ่อทำไมคันหัวนมของเรานี่แหละนะคะวันนี้ก็ต้องมาคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และรรครอบครัวคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะวันนี้เป็นหัวข้อที่แบบว่าต้องมีวงเล็บเอาไว้ <laughs> เหมือนเป็นเป็นการเล่นคําสักนิดหนึ่งทําไมคันหัวนมนั่นเองนะคะมันอาจจะแบบว่า เอ๊ะมีหลายปัจจัยหรืออะไรยังไงหรือเปล่าแต่อันเนี้ยคือบังเอิญบังเอิญไปเจอเจอแล้วก็แบบเป็นการสนทนากันในหมู่สาวๆว่าแบบอุ้ยคันหัวนมจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เอ็นมันน่าจะเป็นเพราะว่า เสื้อชั้นในหรือเปล่าหรือเรื่องการทรงการซักใดๆหรือเปล่าเนี่นะคะ,คะแต่ก็แหมเรื่องนี้เราจะแบบหาคําตอบเองก็ไม่ใช่ก็เลยอยากจะต้องถามอาจารย์ด้วยแล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นความรู้กันไปด้วยว่าอาการคันหัวนมเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะค่ะนะคะก็ต้องบอกเลยว่าการคันหัวนมเนี่ยไม่ได้คันแต่หัวหรอกนะคะมันขี้มักจะลามไปที่ลานนมหรือว่าที่เต้านมด้วยะนะคะ,คะซึ่งอาการเนี้ย มันต้องบอกว่าเป็นอาการคันทั้งผิวหนังอย่างหนึง่งม,มีตั้งแต่น้อยไปหามากนะคะแล้วก็เกิดได้จากหลายสาเหตุทีเดียว<ะ>แต่โดยโดยโดยรวมเนี่ยนะคะก็จะบอกได้ว่าถ้าผู้ฟังทั้งหลายนะคะสาวๆทั้งหลายเนี่ยทั้งสาวน้อยสาวใหญ่นะคะสาวมากทุกคนน่ะนะคะ หากสังเกตว่าตัวเองนะคะมีอาการคันแบบนี้ที่รุนแรงมากขึ้นหรือคันมากหรือคันยิ่งคันยิ่งเกายิ่งเกายิ่งมันเนาะ,ะมันเป็นผื่นแดงขึ้นมาหรือว่ามีอาการผิวหนังบวมบริเวณรอบอกเนี่ยนะคะ,ะอันนี้ถือว่าไม่โอเคและควรจะต้องไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุแล้วก็ให้การรักษา<ะ>เพราะว่าการรักษาแต่ละอย่างมันมาจากสาเหตุค่ะนะคะมันต้องเป็นไปตามสาเหตุ Oh. ทีนี้เราลองมาดูว่าสาเหตุของอาการคันหัวนมเนี่ยนะคะมันมีอะไรได้บ้างกลุ่มที่หนึ่งนะคะก็จะมีภาวะของผื่นแพ้สัมผัสอย่างที่คุณสุรีพรพูดเลยว่า mm. เอ๊ะแพ้ชั้นในไหมอะไรไหมเนี่ยนะคะอันนี้ก็เกิดจากการที่ผิวหนังของเราเนี่ยสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้นะคะ mm. หรือสารเคมีในผลิตภัณฑ์ต่างๆ <Yeah. S 2> เช่นผลิตภัณฑ์ซักผ้าน้ำหอม โลชั่นสบู่นะคะเส้นใย,ยผ้าของชั้นในหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะรวมทั้งสภาพอากาศด้วยอากาศร้อนเกินไปเย็นเกินไปมันก็มีผลต่อผิวะนะคะเช่นอาจจะทําให้ผิวแห้งระคายเคืองแล้วมันก็เกิดอาการคัน เกิดผื่นแดงหรือเกิดเป็นลักษณะผิวแตกลายนะคะแล้วก็ผิวหนังบวมได้นะคะซึ่งในกลุ่มนี้วิธีการรักษาอย่างแรกเลยก็คือต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราแพ้ค่ะนะคะสารที่เราสังเกตว่าเราใช้อันนี้แล้วมันเกิดอาการนะคะก็อาจจะต้องดูซิว่าเออเราไปใช้กับสบู่ชนิดไหนผงซักฟอกเราเปลี่ยนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าชั้นในนี่มันเป็นยี่ห้อใหม่เราอาจจะต้องซัก ให้มากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูแล้วก็ใช้ยาทาบรรเทาอาการคันและป้องกันการติดเชื้อนะคะพวกนี้ก็อาจจะเป็นครีมนะคะพวกไฮโดรคอร์ติโซนนะคะพวกนี้จะมีสเตียรอยด์หน่อยนะคะครีมคอร์ติโคสเตียรอยพวกนี้นะคะหรือคาล์ไมยง่ายๆเอ๊ะที่เป็นแป้งๆสีชมพูๆนะคะก็มีขายอยู่แล้วก็กินยาแก้แพ้นะคะหรือว่าใช้ประคบเย็นประคบเย็นนี่ก็คือเอาพวก เดี๋ยวนี้เขามีถุงแช่แข็งใช่ไหมคะ,ะเป็นเยลลี่หรือว่าอาจจะใช้น้ําแข็งก็ได้นะคะห่อผ้าแล้วก็มาประครบอาการบวมให้ลดลงโอ้่นี่ค,คือเกาจนมันบ<ช>วมได้เลยใช่ไหมคะแล้วบางทีมันถึงไม่ได้เกาก็ตามเนี่ยนะคะมันก็อาจจะจะเกิดผื่นขึ้นมาได้จากสารเก่อภูมแพ้แล้วแต่น้อยมากอย่างที่บอกอะคะบางคนก็น้อยบางคนก็มากอันนี้นะค,ะคือถ้าถ้าเป,เป็นในแง่นี้เนี่ย,ยอย่างพวกเออ่ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าหรือว่าจะเป็นชุดชั้นในอะไรแล้วแต่อันนี้เราก็จะเป็นแบบผู้หญิงแต่ผู้ชายมีความก็มีค่ะอย่างเช่นเขาอาจจะใส่เสื้อกล้ามบางตัวใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะใช้สบู่หรือโลชั่นอะไรบางอย่างที่แพ้ก็ได้ค่ะ,ะ,ะหรือถ้าเกิดอย่างนี้เปื่นแพ้สัมผัสที่เกิดการแพ้เนี่ยล้วคันเนี่ยไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์หรืออะไรพวกนี้ไม่ได้อาบน้ําหรือทําความสะอาดไม่ดีพอก็ อาจจะเป็น,ได,นได้คะ่ะเพแพ้เหงื่อตัวเองอหรืออาจจะแพ้ในเรื่องของฝุ่นละอองที่มันมัน,ม,น,ม,นมันมาเกาะผิวเลยที่เรามองไม่เห็นนะ,ะนะคะก็เป็นไป่ได้ได้ค่ะนะคะมากลุ่มที่สองนะคะ,คะอันนี้เกิดจากการติดเชื้อที่ผิวหนังอย่างที่พูดมเมื่อกี้เชื้อมันอาจจะลอยมาติด<อ>ก็ได้นะคะเกิดจากเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังส่วนนอกเนี่ยอาจจะติดเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเกิดได้ทุกเมื่อเลยนะคะถ้าหากว่าผิวเราแห้งแตกมีบาดแผลเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เกิดอาการคันบวมขึ้นมามผิวหนังแดงรู้สึกเจ็บปวดนะคะและยังส่งผลให้เกิดโรคผิวหนังอื่นๆด้วยเช่นกลายเป็นกลากเกลื่อนนะคะฝีไฟล้าทุ่งนะคะโรคตุ่มผู้พองอย่นี้จะได้นะคะอันนี้วิธีการรักษา แน่นอนเลยรักษาเองไม่ได้แน่ติดเชื้อนะคะ,ะก็จะต้องไปพบแพทย์แพทย์ก็จะให้ยาตามชนิดของเชื้อที่เป็นสาเหตุ นะคะตามดุลพินิษของแพทย์นะคะเช่นแบคทีเรียก็จะให้พวกแอนติบุติกอาจจะเป็นประเภทกินหรือประเภทเฉพาะที่หรืออาจจะฉีดเข้าทางหลอดเลือดดาก็ได้นะคะ <c oughs> เพื่อฆ่าเชื้อและยับยั้งการโตของแบคทีเ ria ถ้าเป็นไวรัสนะคะอย่างเช่นพวกที่เป็นสเก็ตเงินงูสวัสดเริมอะไรเงี้ยก็ต้องให้ยาต้านไวรัสนะคะ <c oughs> ถ้าเป็นจากเชื้อรา ก็ต้องฟื้นฟูสภาพผิวด้วยการใช้ครีมหรือขี้ผึ้งเป็นยาทาเฉพาะที่นะคะหรือว่าเป็นยาต้านพวกเชื้อราแบบกินซึ่งอันนี้เราอะไรคะรักษาตัวเองไม่ได้ต้องไปหาแพทย์นะคะไม่เหมือนไม่เหมือนประเภทที่หนึ่งเห็นไหมคะว่าความรุนแรงมันต่างกันมันมันจะเพิ่มแค่ไม่มันไม่ใช่แค่คันไม่ใช่แค่แบบมีผื่นขึ้นบวมแต่ว่าอาจจะติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดก็ได้มันจะเป็นหนองได้เลยมั้ยมีได้ค่ะในบางคน ถ้าไปรักษาผิดวิธีคือไม่ไปพบแพทย์ไงแล้วก็คิดว่าเอาไอ้นั่นทาเอาไอ้นี่ทาแล้วมันจะหายมันก็ไม่น่าแบบเขาเรียกว่าอะไรเขินบางคนบางคนก็ไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปหาหมอตีตามร้านขายยานะคะแล้วก็โดยที่ไม่มีเภสัชกรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ซื้อยาครอบจักรวาลให้ซึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้ผลโดยตรงอาจจะลดบรรเทาอาการคันลงชั่วขณะ นะคอันนี้หมายถึงว่ากรณีที่ไม่ได้ไปซื้อกับเภสัชกรโดยตรงนะคะที่จะให้คําแนะนําได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนขายหน้าร้านเนี่ยใช่ไม่ใช่นะคะบางทีเขาก็ให้ยาเรามาไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าแบบการติดเชื้อเนี่ยเป็นเชื้ออะไรไวรัสแบคทีเรียหรืออะไรอย่างนี้ยเพราะวิธีการรักษามันต่างกันนะคะค่ะมากลุ่มที่สามค่ะกลุ่มนี้ก็คือการตั้งคันทําให้เกิดอาการคันนะคะเพราะว่าอะไร ตัวหลักสำคัญเลยก็คือระดับของฮอร์โมน HCG นะคะซึ่งมันเป็นฮอร์โมนที่มีเฉพาะคนตั้งครรเนี่ยนะคะมันอาจจะสูงขึ้นแล้วก็ทำให้เต้านมและผิวหนังบริเวณเต้านมในขยายมีรอยแตกนะคะอันนี้หญิงที่ไม่ได้ตั้งครรภก็อาจจะสังเกตตัวเองนะคะเช่นกรณีที่เคยเคยสลิมอยู่แล้วมาเจ้าเนื้อเนี่ยบางทีมันจะมีรอยแตกของเต้านม,มให้เห็นเป็นริ้วๆบางๆะนะคะ อาการเหล่านี้มันก็นําไปสู่อาการคันอาการแสบร้อนอาการเจ็บปวดนะคะบริเวณผิวหนังของเต้านมบางคนก็อาจมีตุ่มนูนนะคะที่ผิวหนังหรือผิวหนังเนี่ยเป็นรอยแดงหรือบางครั้งก็มีกลากขึ้นได้ด้วยนะคะจากตรงนี้นะคะซึ่งบางทีเราไม่รู้รมันสักสากค,คันแล้วมันสักสากเนี่ยนะคะวิธีการรักษานะคะการบรรเทาอาการคันโดยทั่วไปเนี่ยเราก็ใช้ประครบเย็นอะไรอย่างที่ว่านะคะ ควรเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังโดยการใช้พวกน้ำมันมะพร้าวอะค่ะนะะหรือน้ำมันพวกลานโนลินนะคะในรูปแบบของโลชัน่นหรือครีมขี้ผึ้งเนี่ยช่วยบรรเทาได้นะคะแต่ถ้าอาการคันไม่ดีขึ้นเลยหรือมีมีสัญญาณว่าจะเกิดการติดเชื้อนะคะโดยเฉพาะเชื้อราเนี่ยอาจจะมีลักษณะของผื่นแดงมีผิวหนังเปื่อยระคายเคืองคันหรือแสบนะะอันนี้ต้องไปรับการรักษากับแพทย์ นะคะอย่ารักษาเองค่ะ,ะโอ้โหฟังมานี้เพราะอะไรรู้ไหมคะ่ะคุณสุริพรทั้งหมดเนี้ยอย่างหนึ่งที่ต้องสังเกตคือเล็บเราเนี่ยค่ะมันมีเชื้อโรคด้วยอเล่าไหม<อ>แล้วพอ,เ,อเราไปเกามันเข้าเนี่ยนะคะหรือบางทีถึงขั้นที่เราจะต้องตัดเล็บแล้วเราไม่ตัดได<ะ>้ออกไหมคะเล็บยาวออกมาน,นิดเดียวเนี่ยยิ่งเกาเนี่ยมันจะยิ่งคันแล้วมันก็จะเกิด <ไป S 2> การติดเชื้อนะคะอย่างตัวชัยพพาเองเนี่ยสังเกตตัวเองเลยว่า พอเล็บยาวขึ้นมานิดเพราะคนที่ไม่ไม่ไว้เล็บเลยตลอดชีวิตอะนะคะอพอยาวขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยเริ่มคันเกาตรงนั้นเกาตรงนี้โดยเฉพาะบริเวณในร่มผ้าเนี่ยนะคะเช่นเต้านมได้อะไรเงี้ยรู้บอกตัวเองเลยถึงเวลาต้องตัดเล็บแล้ว <laughs> เพราะว่ามันเอามันมันเชื้อโรคมันติดอยู่ที่ปลายเล็บเนี่ยค่ะแล้วมันก็พอมาเกานะคะมันก็จะยิ่งคันหนักเข้าไปอีกอย่างเงี้ยนะคะค่ะมากลุ่มที่สี่นะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของท่อน้ํานมอุดตัน นะฮะแน่นอนก็ต้องเป็นคุณแม่นะคะที่ให้นมลูกมักจะเกิดจากการที่เต้านมของมีน้ํานมเนี่ยตกค้างอยู่ในท่อน้ํานมนะคะมันก็ส่งผลให้ท่อน้ํานมนั้นอุดตันซึ่งอาจจะทําให้ทารกมีปัญหาในการดูดเด็กจะมาโหดูดแล้วทำไมนมไม่ออกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะดูดนมแรงขึ้นยิ่งทําให้แม่ยิ่งเจ็บหัวนม <c oughs> ด้ก่อไหมคะเพื่อลาเด็กดูดเนี่ย แกก็จะงับหัวนมนะแล้วก็ออกแรงใช่ไหมคะแม่ก็จะยิ่งเก็บผัวนมหนักเข้าไปอีกแล้วก็เกิดการระคายเคืองและคันนมได้ด้วยนะคะราะนี้วิธีการรักษาเนี่ยแรกๆเลยนะคะที่ช่วยตัวเองได้ก็คือทําความสะอาดบริเวณรอบๆเต้านมแล้วก็หัวนมนะคะหมั่นปั๊มนมบ่อยๆถ้าเรารู้ว่านมเราเยอะน้ำนมเราเยอะแล้วลูกดูดอิ่มแล้วมันยังค้างอยู่ก็ปั๊มออกนะคะเพื่อป้องกันไ,<ว>ไม่ให้น้ำนมเนี่ยค้างในท่อแล้วก็อุดตันได้ นะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือแปะพวกซิลิโคนแช่เย็นนะคะ,ะนะคะแล้วก็ทาครีมลานโนลินนะคะบริเวณที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาอาการคันแล้วก็ระคายเครืองลง<อ>นะคะทำได้สองอย่างอ้นีน่ช่วยตัวเองได้ง่ายๆส่วนใหญ่ที่คุยมานี้คือจะต้องประคบเย็นใช่ค่ะอาการบวมเนี่ย บางคนเนี่ยเข้าใจเอะอะก็เอาร้อนไว้ก่อนนะคะซึ่งไม่ใช่ประครบเย็นเนี่ยอย่างเช่นกรณีบวมหกล้มแล้วบวมเนี่ยไม่ใช่ประครบร้อนนะคะต้องประครบเย็นช,<า>ช<า>้ําช้ำประครบ,ะคบเย็น,น,ยนะคะ่ะเพราะว่าเพื่อให้เลือดมันหยุดแล้วก็ไม่บวมขึ้นนะคะอ,อย่างนี้เป็นต้นค่ะ กลุ่มต่อไปค่ะคือกลุ่มที่เข้าสู่วัยหมดประจําเดือนอนะคะกลุ่มนี้เนี่ยผู้หญิงช่วงนี้ก็จะมีฮอร,ร์โมนเอ,เอสโตรเจนลดลงนะคะก็ทําให้ร่างกายเนี่ยผลิตพวกน้ํามันที่จะมาเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังเนี่ยลดลงไปด้วยมันก็เลยมีผลทําให้ผิวแห้งนะคะผิวบอบบางระคายเคืองง่ายแล้วก็อาจคันนะคะตรงนี้นะคะหลายคนเนี่ยไม่คิดว่าเอ๊ะทำไมฉันเคยอาบน้ำอุ่นนะะใช้น้ำอุ่นแล้วก็ใช้ สบู่ตัวนี้มาตั้งนานแล้วอยู่ๆก็คันแล้วหมอบอกว่าให้เปลี่ยนสบูู่อ้าวฉันใช้มาตั้งแต่เป็นสาวไม่เห็นเป็นอะไระเลยเออต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราในราคาที่เปลี่ยนสบูเขาไม่ได้เปลี่ยนหรอก <c oughs> เขายังคงมาตรฐานของเขาอยู่แต่เราเนี่ยไอ,ไ,อไอ้ความชุ่มชื้นของผิวเราในลดลงพอเราอายุมากขึ้นมลเปลี่ยนค่ะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องกลับมาใช้อะไรอะแชมพูเด็ก นะคะจันพิพาเน่ใช่เลยค่ะตอนนี้ใช้แชมพูเด็กด้วยนะคะใช้สบู่เด็กด้วยถึงได้มีคนบอกเอ๊ะทำไมของเด็กมันขาดตลาดคนแก่แย่งใช้หมดแล้วตอนนี้นะคะค่ะแล้วก็ปีการบำรุงผิวหนังนะคะในช่วงที่เราหมดประจำเดือนเนี่ยเช่นอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพิ่ม,มความชุ่มชื้นนะคะที่ไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีระคายเคืองเพื่อสัมผัสได้ไวขึ<ช>้น นะคะก็ลองดูนะคะลองเลือกใช้ดูว่าเราจะใช้ยี่ห้อไหนที่มันจะตรงกับเรานะคะจันวิภาเนี่ยลองมาเยอะนะคะคือบางทีซื้อมาเอ๊ะใช้แล้วไม่โอเคแต่โชคดีค่ะลูกศิษธ์เยอะอลูกศิทธ์สาวๆเยอะแจกจ่ายได้แจกจ่ายเอาไปไอ้นี่แม่แพ้ลูกเอาไปช่วยใช้หน่อย <c oughs> อะไรเงี้ยอ่ลองอันใหม่อะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นก็เลยต้องเริ่ม เริ่มด้วยซื้อขวดเล็กๆก่อนนะคะซื้อขวดเล็กๆก่อนว่าอันนี้เราโอเคไหมแก่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้จะได้ไม่สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุะะแต่พอจะซื้อขวดเล็กๆนะคะพอขยับไปอีกนิดนึงเนี่ยมันก็จะมีขวดใหญ่ขึ้นแล้วมันดูคุ้มกว่า <c oughs> <c oughs> แพ้การตลาดอีกเลยนะ, <c oughs> นะคะ, <c oughs> ะมากลุ่มที่ 6, กค่ะกลุ่มนี้ก็ร้ายแรงหน่อยนะคะก็คือเป็นโรคมะเร็งที่หัวนมเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วมันเป็นมะเร็งที่หายากมากเลยมะเร็งชนิดเนี้ยนะคะม,มันคนละแบบกับมะเร็งเต้านมแต่อันนี้เป็น,นมะเร็งหัวน <ward> er มเลยนะคะซึ่งซึ่งมันหายากมากเลยแต่มันก็มีอ่ะนะคะสมมติว่าหนึ่งในแสนอย่างเงี้ยนะคะซึ่งไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าจากอะไรแต่ก็มีคนสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเซลล์ของมะเร็งที่มันเคลื่อนผ่านนึอกออกไหมฮะมันอาจจะเคลื่อนผ่านสมมติว่าเราเป็นอ่ที่ที่ ที่ปอดและกันสมมุตินะคะมันอาจจะเซลล์มันเนี่ยเคลื่อนผ่านแล้วมันก็ผ่านเส้นเลือดผ่านน้ําเหลืองเลยมาเกาะปุ๊บกักที่หัวนมก็เป็นไปได้อันนี้ก็ไม่ไม่แน่ใจนะคะ อาจจะผ่านมาทางท่อน้ํานมมาที่หัวนมได้เพราะฉะนั้นผิวหนังโดยรอบก็จะเป็นมะเร็งไปด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องสังเกตจากอาการคันนะคะ,คะหัวนมแดงผิวหนังรอบหัวนมเป็นขุยหยาบกล้านแล้วก็รู้สึกมีก้อนแข็งๆใต้ผิวหนังคล้ายๆแบบมะเร็งเต้านมที่มีก้อนแ<ช>ข็งๆเลยนะคะทีนี้วิธีรักษามะเร็งที่หัวนมเนี่ยนะคะมันก็มีแน่นอนเลยในปัจจุบันนะคะมันก็จะมีวิธีการผ่าตัดนะคะผ่าตัดก็คือ เอาออกทั้งเต้านะฮะ,ะหรือเอาออกทั้งสองข้างคือบางคนมีแนวโน้มว่ามันจะลามจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งเช่นกรณีของคนที่อาจจะมีพันธุกรรมอยู่นะ,ะฮะหมออาจจะแนะนําแนะนําเลยว่าเอาออกสองข้างเลยปลอดภัยกว่าไม่ต้องเจ็บสองทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะ,ะหรือว่าผ่าตัดแบบสงวนเต้าสงวนเต้าก็คือว่าเอาตัวมาเร็งออกแล้วเก็บเต้าไว้ซึ่งเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์ก็ดีขึ้นก็ลองปรึกษาค<ะ>ุณหมอดูว่าเราชอบแบบไหน นะคะแล้วก็มีการผ่าตัดต,ต่อมน้ำเหลืองนะคะเซนติเนลซึ่งซึ่งมันเป็นอยู่บริเวณเใช้คำว่าอะไรมัน เป็นต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันขี้มักจะเป็นตัวอันตรายสําหรับการเป็นมะเร็งนะคะซึ่งเขาจะผ่าตัดเอาเนื้อแล้วก็ต่อมน้ําเหลืองที่ใต้แกและที่คิดว่าเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมากที่สุดเนี่ยออกไปนะคะอา,อาจจะตรวจหาก่อนว่ามีเซลซีเอไหมคือเซล์มะเร็งไหมแล้วก็ให้การรักษาโ,โดวยวิธีอื่นอาจจะใช้แสงอาจจะอะไรก็แล้วแต่ต่อไปอีกนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่ามันมัน ต้องพบแพทย์แน่นอนนะคะเนี่ยเท่าที่ฟังมาเนี่ยค่ะแค่แค่ถามแค่ว่าการคันหัวนมเนี่ยมันจะคิดอยู่แค่ว่าเออดูแบบทำไมมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ทั้งที่แบบว่า่าอเป็นเรื่องของเสื้อชั้นในหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยคุยกันแค่หัวข้อเล็กๆแค่นี้เองแต่แบบพอถามอาจารย์ปุ๊บนี่มันมันมาเยอะมากนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้สเกตองให้สบายใจค่ะอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เป็น อย่างเยอะๆอย่างนี้ทุกคนนึกออกไหมคะอย่าง<ห>าเช่นกรณีของมะเร็งหัวนมเนี่ยมันก็น้อยมากน้อยเคสมากนะคะ <หา S 1> แต่โดยทั่วไปก็จะเป็นอันที่เราสามารถบรรเทาได้นะฮะ <หา S 1> ก็ลองสังเกตตัวเองแล้วก็อย่าชะล่าใจถ้ามันเกิดอาการผิดปกติเราก็ต้องรีบมาพบแพทย์ให้แน่ใจนะคะเหมือนกับว่าลองหาสาเหตุดูว่าเอ้ยมันน้ำยาซักผ้า,ห,าหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องของเราซักผ้าไม่สะอาดหรือแบบอะไรเงี้ยตากแบบยังไม่แห้งดีพอหรือเปล่า มันมีปจัจจัยหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆหาทีละอย่างนี้โดยทั่วไปเนี่ยมาทวนอีกทีแล้วกันนะคะว่าเราจะบรรเทาอาการคันหัวนมหรือบริเวณเต้านมได้ยังไงบ้างที่ช่วยตัวเองได้ง่ายๆอย่างแรกก็คือประคบเย็นนะคะประมาณห้าถึงสิบนาทีถ้ามีอาการคันอ,อ,อย่างตัวจันทิพาเองเนี่ยพอคันขึ้นมาตอนกลางคืนเนี่ยนะคะลุกมาปัสสาวะตอนดึกเนี่ยนะแล้วมันคันเนี่ยนะคะต้องตัดใจว่าห้ามเกา แล้วก็เอาน้าก๊อกเย็นๆเนี่ยรูบรูบนะคะมันก็ช่วยบรรเทาได้ดีกว่าออแต่ถ้าถ้าให้ดีเนี่ยประคบเย็นอย่างที่บอกอะค่ะประมาณ5-10นาทีเนี่ยอาการคันมันจะลดลงนะคะเลื่อนที่ไปเรื่อยๆตรงบริเวณที่เราคันนะคะอันที่สองก็คือทา moisturizer นะคะซึ่งเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้แก่ผิวหนังแล้วก็หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีส่วนประกอบของน้ำหรือสารเคมีนะคะแล้วก็ ที่จะทําให้เกิดอาการแพ้และระคายเคืองอ้าวอย่างนี้คือถ้าเกิดสมมุติเราทาโลชั่นอย่างนี้ค่ะควรทาตอนนอนดีกว่าไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อในนอนเนาะ,ะก็ก็จะดีหน่อยมันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอบอยู่ข้างในยิ่งทําให้คันนะคก็แล้วแต่ค่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะซึ่งปกติเนี่ยเขาก็บอกว่าผู้หญิงทั่วไปนะคะกลางคืนไม่ค่อยอยากใส่เสื้อในแบบปล่อยให้มันอิสระบ้าง <laughs> ไม่ต้องมาสัมผัสอะไรบ้างแต่ถ <laughs> uh ้า huh, ม uh ีป huh. ัญหา อกใหญ่ๆเนี่ยบางทีมันต้องใส่ค่ะต้องรังไว้ก่อนใช่ค่ะเพราะไม่ใส่แล้วมันจะยิ่งยิ่งรู้สึกแย่น่ะเพราะว่ามันมันทูมทามมันไม่พลิกตัวทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ยิ่งเกิดการกดทับที่นดลึกๆผัสสภาพเต้านมใหญ่ๆนะคะแล้วมันกดทับผิวหนังที่ใต้เต้านมอ่ะบางทีเป็นแดงเลยนะคะะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาชั้นในดีๆที่เป็น ค่าไม่หนานักหรือว่าไม่ได้เป็นลูกไม้แข็งๆหรือมีโครงเหล็กกันนะคะพยุงไว้เนี่ยมันดีกว่าคือลดการสัมผัสของผิวหนังใต้ใต้เต้านมกับผิวหนังบริเวณนั้นที่กดทับกันนะคะจะดีกว่าอันนี้แล้วแต่บุคคลนะคะถ้าทรงกำลังดีกระติกลิกหน่อยก็โอเคละนะคะต่อไปก็คืออาบน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นนะคะแทนการอาบน้ำร้อนแล้วก็จำกัดเวลาอาบ ให้น้อยลงนะคะ,ะเพียงประมาณไม่เกิน10นาทีอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนแช่น้ําร้อนมากเกินไปเนี่ยผิวมันจะขยายนึกออกไหมฮะแล้วมันก็จะทําให้เกิดขุยนะคะใช่คะ,ะแห้งนะคะอันนี้ก็ลดความเสี่ยงจากการเกิดภาวะผิวหนังแห้งหรือระคายเคืองหากเป็นแผลผู้พองนะคะหรือผิวหนังไม่แดดเนี่ยให้อาบน้ํานะคะบางครั้งใช้ข้าวโอ๊ตบดละเอียดที่เขามีขายกันตามตาม ซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรก็แล้วแต่นะคะมามาผสมกับน้ำเนี่ยค่ะมันจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ได้แต่ต้องบดละเอียดนะบดละเอียดต้องซื้อแบบบดละเอียดค่ะเขาจะมีขายที่เขามาทําขนมนะคะเขาจะมีเขียนไว้เลยว่าบดละเอียดกับแบบหยาบเราเอาบดละเอียดมาผสมน้ําแน่นอน่ะมันก็จะเป็นเมือกเมือกลื่นๆหน่อยนะคะแต่ว่าแต่ว่าก็ทําให้เกิดความชุ่มชื้นได้ระดับหนึ่งนะคะ แล้วก็หลีกเลี่ยงการเกาอย่างรุนแรงนะคะมันจะทําให้เกิดการระคายเคืองทะลอกเกิดแผลเพื่อมันก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะตรงนี้อย่างที่เรียนแล้วอะคะ่ะอย่าเผลอเกายิ่งเกายิ่งมันยิ่งคันยิ่งเกาแต่บางทีมันห้ามใจยากจริงๆนะคะเพราะนั้นต้องพอนึกออกปั๊บบีบมือไวะคะ้ค่ะกำมือให้แน่นไว้เลยนะคะที่จะไม่ไม่เอาเอาเล็บอะคะ่ะอย่างที่บอกว่าเล็บเราในแหละมันมีเชื้อโรคเยอะมากนะคะ แล้วก็สวมเสื้อผ้าที่ทำจากฝ้ายนะคะที่ไม่รัดแน่นจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใยผ้าสังเคราะห์บางชนิดเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการขันได้ะนะคะ,ะเพื่อป้องกันการคันรุนแรงและสุดท้ายค่ะหลีกเลี่ยงการเผชิญกับสภาพการเย็นจัดหรือ แห้งนะคะมันจะทําให้ผิวแห้งคันแล้วก็ระคายเคืองแล้วก็นําไปสู่โรคที่เราไม่อยากได้เลยคือโรคสะเก็ดเงิน<อ>นะคะเพราะฉะนั้นบางทีพวกเรา,าติดแองไงคะ ติดแอร์ยู่แต่ติดแอร์อยู่กับแอร์ตลอดทั้งวันยิ่งอยู่ในออฟฟิศไม่ต้องพูดถึงอนะคะมันก็จะทําให้เราเคยตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็มีผลต่ผิวหนังมากที่เดียวค่ะโอ้โหคือแสดงว่าการคันเนี่ยชะล่าใจไม่ได้เพราะยิ่งถ้าเกิดว่าคันแล้วเรายิ่งไปเกาเข้าไปอีกเล็บยาวหนังอาจจะแข็งค่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยข่วนเข้าไปเป็นแผลขึ้นมาเราก็ไม่รู้อีกอะตัวที่ที่สาหัสคือมันติดเชื้อ พอติดเชื้อแล้วเนี่ยมันรักษายากนะฮะเบาๆก็เป็นหนองเป็นอะไรเงี้ยเนาะห,หนักๆเข้าก็อะไรครับลามลามไปทั่วเลยเป็นแผลผุพองอะไรเงี้ยะคะ่ะแล้วกว่าจะหายได้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นแผลเป็นเป็นอะไรเงี้ยที่ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะคะวกว่าจะหายได้ ก็เก็ต้องดูแลเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคือเดี๋ยวบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นเรื่องผู้หญิงหรือเปล่าอันนี้ผู้ชายชด้วยเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันมตั้งแต่ตอนต้น,น,นว่าใส่เสื้อกล้ามหรือบางทีเหงื่อเยอะแล้วก็เศษละอองอะไรที่มันปลิวมาอย่างเช่นสมมติเราไปผ่านไอ้ที่เขาสมมติเขาพ่นสารเคมีแต่เรามองไม่เห็น,นะน่ะแล้วมันก็ปลิวมาในอากาศใช่ไหมคะเข้ามาข้างในเสื้อผ้าเกาะเราที่ ที่เราสมมติเราถอดเสื้ออย่างเงี้ยถอดเสื้อวิ่งจอกกิ้งอสมมตินะคะมันก็ปลิวมาโดนเราได้ผสมกับเหงื่อเราะนะคะผสมกับแบคทีเรียที่ผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยสารพัดค่ะอาจารย์แล้วอย่างนี้คือเวลามันมันคันหัวนมหรือเราไปเกาหรืออะไรมันทําให้สีหัวนมเปลี่ยนได้ไหมคะโดยปกตินเนี่ยอาจจะ คือพอเราเกาวแรงๆมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้มขึ้นถูกไหมคะจากจากฤทธิ์ของการเสียดสีอะ่ะแต่ถ้าจะเปลี่ยนโดยถาวรที่แบบว่าทําให้ผิวของหัวนมเนี่ยแตกต่างไปเนี่ยไม่ค่อยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วผิวหัวนมหรือลานนมของผู้หญิงเราเนี่ยมันเป็นไปตามสีผิวของเราอยู่แล้วเ<ะ>ช่นคนผิวขาวเนี่ยมันก็ขี้มักจะเป็นอ่สีชมพูอ่อน<ะ>ถูกไหมคะชมพูเข้มแล้วก็พวกนิกโกรนะคะพวก นี่กลอยเนี่ยขเขาก็จะเข้มเขาก็จะเป็นดำ นึกออนไหมคะคนไทยเราที่ผิวคล้ำๆหน่อยก็จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ที่เห็นแล้วก็มันก็เป็นไปตามประสบการณ์ทังเพศอีกนะคะซึ่งเช่นคนที่มีลูกแล้วเคยให้นมลูกนะคะมันก็ขี้มักจะคล้ำลงนะคะแต่ก็มีผู้หญิงบางคนที่เขาดูแลตัวเองดีหรือว่ามัน,เป,น,เ,ปนเป็นพันธุก,กรรมของเขาที่เขาก็ยังคงสีชมพูสวยงามอยู่ <S <S แล้วก็เป็นประเภทที่ไม่ใช่พันธุกรรมอะไรทั้งสิ้นแต่ มันนี่ทอกมันนี่อะไรเดียะคะตามกำลังเงินคะ่ะก็คือไปให้หมอตกแต่งเขาทำให้ให้สีมันสวยนะคะด้วยวิธีการต่างๆเยอะแยะนะคะอย่างนี้เป็นต้นใ่ก็ สารพัดรูปแบบแต่ว่าอาการคันชะล่าใจไม่ได้และอย่าลืมนะคะถ้าคันแบบนี้ประครบเย็น,ยนถ้ามันบวมมันช้ำระครบเย็นนะคะอันนี้แล้วก็กำ<อ>มือมให้แน่นค่ะอย่าให้เล็บไปสัมผัสนะคะอาจจะจิกเพื่อนข้างๆก็ได้ค่ะจนคันอยู่ขอยืมแขนหน่อยอะไรอย่างนี้ <K han> นแต่เวลาคันนี้มันคันจริงๆคันจนแบบว่าอยากจะเกาแต่ต้องอดใจไว้นะคะวันนี้ก็ได้ความรู้กันไปเรียบร้อยแล้วะคะ่ะขอบคุณอาจารย์จันวิภาค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การนำเข้าหมูเถื่อนผู้บริโภคจะต้องเสี่ยงกับโรคไร้สารอะไรบ้างศาสตราจารย์นายศัตวแพทย์ดรสถาพรจิตตะ,ะปาลพงศ์คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเล่าให้ฟังครับ เนื้อหมูเถื่อนเนี่ยมันมีสองซอสหลักๆหลักเนื้อคือมาจากต่างประเทศมาจากทางสายอเมริกาทางสายยุโรปนะครับที่ลักลอมนําเข้ามาอีกสายหนึ่งก็คืออีกประเภทนึงก็คือเป็นพวกมาจากเพื่อนบ้านเราคงทราบดีว่าช่วงสองปีที่ผ่านมาเราโดนโรคอฟกันสวายฟีเวอร์ที่ทําให้หมูเราตายมากแล้วก็หมูขาดตลาดทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นแรงจูงใจอันหนึ่งที่มีคนเห็นช่อง ว่าเอาเข้ามาขายเนี่ยไงต้องกําไรอยู่แล้วเพราะว่าราคาตอนนั้นขึ้นไปถึงสองร้อยบาทต uh, ่อกิโลเพะฉะนั้นก็เป็นเป็นราคาที่ถือว่าราคาดีที่สุดตั้งแต่มีการขายหมูในประเทศไทยหรือว่าราคามันสูงมากแล้วไม่มีใครควบคุมได้มากเท่าไหร่เพราะว่าปริมาณมันน้อยในประเทศนะครับเราจะได้ยินข่าวว่ามีการจับอยู่ตามชายแดนอันนี้คือประเทศเพื่อนบ้านเราเทนั้นเลย uh. ค่ะแม่เหมนลาวอะไรพวกนี้ซึ่งซึ่งก็ไม่น่าจะมีหมูได้เยอะกว่าเราเพราะว่า uh. ทั้ง ประเทศเพื่อนบ้านนี่ก็โดนสไวฟ์ฟีเวอร์เห<ช>มือนกันเนกันสวฟีเวอร์เหมือนกันนะแต่ว่าเขามีการเลี้ยงแบบชาวบ้านาที่เอาเข้ามาเดยที่เขาไม่ต้องตรวจอะไรซึ่งอันนี้เป็นข้อความเสี่ยงอันหนึ่งที่ที่เราจะต้องรับทราบว่าอันนี้เสี่ยงมากเสี่ยงมากกว่าปกติอัไวฟีเวอร์นี่ไม่ไติดคนนะครับแต่ว่ามันทําให้เกิดเชื้อระบาดอาจจะอีกรอบหนึ่งในประเทศไทยถ้าเกิดเรานําเชื้อเข้ามา เ oh. พราะทุกชิ้นส่วนของหมูที่เขาเข้ามาเนี่ยมันมีโอกาสถ้า,ถ,าถ้ามันติดถ้ามันมีเชื้ออยู่มันก็มีโอกาสาปนเปื้อนหมดเพราะคนที่สัมผัสเมื่อเข้ามาเข้ามาสู่ตลาดแล้วเนี่ยคนสัมผัสเยอะแยะไปหมดตั้ง <Okay. S 2> แต่ผู้ขายผู้ซื้อพวกนี้มันก็จะเกิดการปนเปื้อนทั้งประเทศเลย uh huh. มันก็จะเป็นส่วนที่ทาให้เราเกิดการระบาดของโรคพวกนี้ไม่หยุด <Huh. S 2> นะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่อันตรายมากแบบอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยอันที่สองก็คือสารเรื่องแดงที่มีผลต่อผู้บริโภคคือคนที่กิน หมูที่มีสารพวกนี้อยู่เนี่ยมันก็จะเกิดอาการแพ้อย่างที่เขาบอกก็มีอาการหายใจลําบากมีอาการเยอะแยะไปหมดเลยถ้าคนที่แพ้พวกนี้นะครับะจะมีผลระยะยาวแั่ผู้บริโภคถ้ามันยังปล่อยเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยไอ้โรคอัมพิร s w สวายฟีเวมันก็ไม่หายจากประเทศไทยเเผื่อจะได้สเตรนใหม่อีกมันก็จะวนเวียนอยู่เงี้ยแล้วทำให้เราควบคุมโรคต่างได้ยากโดยเฉพาะการใช้สารเล่งเนื้อแดงถ้าเรามีหมูที่มัน มีการใช้ตรงนี้อยู่ไปถึงผู้บริโภคก็เป็นความเสี่ยงของคนที่ที่กินหมูเพราะอย่าลืมว่าหมูเถื่อนต่างๆเหล่า,านี้เวลาที่เขาส่งต่อเน,นี่ยมาตรฐานก,การส่งมันก็ไม่เหมือนกับบริษัททั่วไปเพราะนั้นมีนมโอกาสปนเปื้อนได้อีกอาจจะติดเชื้อหรือแม้กระทั่งเ,เกิดพวกโรคไข้หูดับเนี่ย<ะ>ก็ยังมีโอกาสมาได้เพราะจากทางเพื่อนบ้านนะครับเพราะนั้นก็เป็นแหล่งหนึ่งที่ผมก็คิดว่าต้องน่าติดตามแล้วก็ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด This is Thai PBS Podcast. s ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.